สวัสดีครับยินดีต้อนรับสู่ยูวินไอวินออฟฟิเชียลวันนี้เราจะมาดู10แข้งอังกฤษที่แกเรธ เซาท์เกตใช้งานมากที่สุดกันโดยแกเรธ เซาท์เกตผู้จัดการทีมชาติอังกฤษถูกครหาว่าเอ็นดูแฮร์รี่แม็กไกวร์กองหลังทีมแมนเชสเตอร์ยูไนเต็ดมากเป็นพิเศษเนื่องจากเขาส่งเซ็นเตอร์ฮาฟทีมผีแดงลงเล่นให้ทีมสิงโตคำรามอย่างสม่ำเสมอทั้งที่ตัวนักเตะแทบไม่ได้ลงสนามให้กับต้นสังกัดเลยในระยะหลังโดยนักเตะ10แข้งอังกฤษที่แกเรธ เซาท์เกตเลือกใช้งานมากที่สุดมีดังต่อไปนี้อันดับที่10เอลิกไดเออร์ 2,696 นาทีมาคัชแรชฟอร์ดอาจติดทีมชาติโดยจำนวนนัดที่มากกว่าแต่เป็นธรรมดาที่กองกลางตัวรับมักได้อยู่ในสนามนานกว่าศูนย์หน้าที่ถูกเปลี่ยนตัวบ่อยกว่าถึงกระนั้นก็น่าเสียดายที่เอลิกไดเออร์หลุดโผทีมสิงโตคำรามไปนานแล้วแถมอนาคตในทีมสเปอร์ของเขาก็ไม่สู้ดีโดยเชื่อว่าเจ้าตัวน่าจะต้องย้ายออกจากทีมไก่ด้วยทองในช่วงหน้าหนาวเพื่อคว้าโอกาสลงสนามมากขึ้นอันดับที่9คีแลนทริปเปียร์ 3,302 นาทีไม่ว่าจะตำแหน่งแบ็คขวาหรือแบ็คซ้ายทริปเปียร์ก็ได้รับความไว้วางใจจากแกเรธ เซาท์เกตอยู่เสมอแต่ด้วยเหตุที่ว่าลิสเจมส์และเทรนต์อเล็กซานเดอร์อโนมีความหนุ่มแน่นมากกว่าดาวเตะทีมนิวคาสเซิลจึงส่อแววว่าจะถูกมองข้ามในอนาคตโดยเฉพาะอย่างยิ่งคายวอล์กเกอร์ก็กลับมามีบทบาทสำคัญในทีมอีกรอบอันดับที่8จอร์แดนเฮนเดอร์สัน 3,360 นาทีอาจไม่ถึงกับติดโผล่11คนแรกอย่างทาวอนแต่เกเรธ เซาท์เกตก็ให้ความสำคัญกับอดีตมิดฟิลด์ของทีมลิเวอร์พูลเสมอแม้ปัจจุบันเจ้าตัวจะย้ายไปหากินในลีกซาอุดิอาระเบียแล้วก็ตามรวมทั้งโดนสาวกทีมสิงโตคำรามโห่ใส่ในการรับใช้ชาติผลล่าสุดด้วยอันดับที่7มีคันไรส์ 3,678 นาทีเป็นนักเตะรายเดียวที่ติดโผนี้ฐานที่มีอายุไม่เกิน27ปีแถมเป็นรายเดียวที่ไม่ได้อยู่ที่ทีมชุดฟุตบอลโลกปี2018ด้วยเนื่องจากในทัวร์นาเมนต์นั้นเกเรธ เซาท์เกตเลือกพึ่งพากองกลางอย่างจอร์แดนเฮเดอร์สันเดลี่อัลลีและเจซี่ลิดการ์ดกระทั่งปัจจุบันดาวเตะทีมอาร์เซนอลกลายเป็นกำลังหลักของทีมเมืองผู้ดีไปเป็นที่เรียบร้อยแล้วอันดับที่6ลาฮิมสเตอร์ลิง 4,196 นาทีภายใต้การคุมทีมของเกเรธ เซาท์เกตลาฮิมสเตอร์ลิงถูกเรียกตัวมารับใช้ชาติมากถึง55นัดจากจำนวนทั้งหมด82นัดของเขาแต่หลังจากนั้นก็ไม่อาจสำแดงศักยภาพออกมาได้อย่างมากพออย่างที่ควรจะเป็นปีกทีมเชลซีก็ถูกมองข้ามในระยะหลังและไม่ติดโผงวดล่าสุดอันดับที่5จอห์นสโตน 4,722 นาทีมีอยู่ช่วงหนึ่งจอห์นสโตนดาวเตะทีมแมนเชสเตอร์ซิตี้เสียตำแหน่งทั้งในสโมสรและทีมชาติอังกฤษไปแต่ล่าสุดเจ้าตัวก็กลายมาเป็นคีย์แมนสำคัญของเป๊ปกวาร์ดิโอล่าไปแล้วขณะที่เซาท์เกตก็เห็นพ้องว่าเขาพัฒนาฝีเท้าได้อย่างดีจึงเชื่อว่าสตาร์วัย29ปีจะเป็นแกนหลักของทีมชาติอังกฤษไปอีกหลายปีอันดับที่4คลายวอล์กเกอร์ 4,991 นาทีในศึกยูโร2024รอบคัดเลือกแกเรธ เซาท์เกตเลือกพึ่งพาคลายวอล์กเกอร์มากเป็นพิเศษแต่แน่นอนเขารู้ว่าไม่สมควรใช้งานกองหลังแมนเชสเตอร์ซิตี้ลงบูทุกนัดเนื่องจากเจ้าตัวมีอายุที่มากขึ้นถึงแม้ความเร็วยังเหลือเชื่ออยู่ก็ตามอันดับที่3จอร์แดนพิกฟอร์ด 5,085 นาทีแม้จะถูกใครต่อใครตั้งคำถามเสมอมาแต่แกเรธ เซาท์เกตก็ไม่เคยสงสัยฝีไม้ลายมือของผู้รักษาประตูทีมเอเวอร์ตันซึ่งได้เฝ้าเสาในทัวร์นาเมนต์ใหญ่อย่างต่อเนื่องอันดับที่2แฮร์รี่แม็กไกวร์ 5,208 นาทีแกเรธ เซาท์เกตไม่เคยมีความคิดที่จะมองข้ามแฮร์รี่แม็กไกวร์เหมือนกับเอริคเทนฮากและยังเรียกใช้บริการอดีตกัปตันทีมแมนเชสเตอร์ยูไนเต็ดอย่างต่อเนื่องแต่แน่นอนว่าถึงแม้จะเป็นเหมือนนักเตะคู่บารมีของแกเรธ เซาท์เกตแต่ประกันหลังทีมผีแดงยังไม่ใช่นักเตะหมายเลขหนึ่งในข่ายนี้แกเรธ เซาท์เกตไม่เคยมีความคิดที่จะมองข้ามแฮร์รี่แม็กไกวร์เหมือนกับเอริคเทนฮากและยังเรียกใช้บริการอดีตกัปตันทีมแมนเชสเตอร์ยูไนเต็ดอย่างต่อเนื่องแต่แน่นอนว่าถึงแม้จะเป็นเหมือนนักเตะคู่บารมีของแกเรธ เซาท์เกตแต่ประกันหลังทีมผีแดงยังไม่ใช่นักเตะหมายเลขหนึ่งในข่ายนี้และอันดับที่1แฮร์รี่เคน 5,702 นาทีปฏิเสธไม่ได้เป็นอันขาดว่าอดีตกองหน้าทีมสเปอร์คือตัวเลือกแรกที่สุดที่แกเรธ เซาท์เกตคำนึงถึงแม้ล่าสุดเขาจะย้ายออกนอกประเทศไปค้าแข่งกับไบเยิร์นมิวนิกแล้วก็ตามและนี่คือ10แข้งอังกฤษที่แกเรธ เซาท์เกตเลือกใช้งานมากที่สุด
สำหรับวันนี้ขอบคุณทุกคนที่เข้ามาติดตามชมคลิปฝากกดไลค์กด Subscribe เพื่อเป็นกำลังใจให้กันด้วยนะครับสำหรับวันนี้สวัสดีครับ